ถามตรงๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างสะพานหล่นมาใส่รถฝนตกน้ำท่วมพูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็อันช่วงนี้ที่บอกนะว่าฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยแต่จริงๆก็จะมองว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้แหละต้องมองเรื่องมิติอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าถนนตอนนี้ไม่ปลอดภัยสะพานด่านเกตเงินเนี่ยพังถล่มมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานหรือว่าคานสะพานลอยกลับรถกม34ทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2ที่กำลังปิดปรับปรุงอยู่เนี่ยแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพังถล่มลงมาทับรถยนต์ขาเข้ากรุงเทพอย่างน้อยเนี่ย2คันทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างแล้วก็คนขับรถล่าสุดวันนี้นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เวลาประมาณ2ทุ่มสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนาโคกบริเวณโครงการปรับปรุงสะพานกับรถบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมงานและคนงานอยู่ระหว่างการเตรียมความเรียบร้อยพื้นที่เพื่อจะเทพื้นสะพานใหม่หลังจากที่ได้ทุบพื้นสะพานช่วงที่ชำรุดเสียหายออกแล้วทันใดนั้นคานสะพานลอยตัวริมสุดเนี่ยก็ได้ร่วงหล่นลงมาทับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนพระราม2เป็นเหตุให้มีรถได้รับความเสียหายจำนวน3คันมีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายซึ่งสะพานกับรถบริเวณใกล้โรงพยาบาลวิภารามดังกล่าวนี้ก่อสร้างเมื่อปี2536นะคะก็คือนานมากเนาะแล้วก็ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะซ่อมแซมค่ะโดยเริ่มเข้าซ่อมแซมสะพานเนี่ยตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2565ที่ผ่านมากำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2565ก็คือภายในเดือนนี้ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ด้านล่างนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2547และอาจจะมีความร้อนขึ้นไปถึงตัวสะพานเกือกม้าทางนี้ในเหตุการณ์เมื่อปี47เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีการซ่อมแซมไปแล้ว1ครั้งแล้วก็ใช้งานด้วยดีมาโดยตลอดคาดว่าโครงสร้างที่เป็นเหล็กคอนกรีตเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในขณะนั้นก็เป็นเหตุประกอบกันนะคะทำให้คานตัวริมเนี่ยเกิดการหล่นลงมาอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เน้นย้ำเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่กรมทางหลวงจะต้องทบทวนแล้วก็พิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัยด้านต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นในทุกๆมิติกรมทางหลวงก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยวันที่1สิงหาคม2565ก็คือวันนี้ก็จะตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้รายงานผลภายใน14วันและให้ระงับการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานกลับรถรวมทั้งปิดการจราจรช่องหลักขาเข้าไว้ก่อนจนกว่าจะมีความมั่นใจในความปลอดภัยแต่ก็ไม่ทันจะได้ทราบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าสาเหตุที่สะพานกับรถเนี่ยถล่มเกิดอุบัติเหตุสิ่งก่อสร้างถล่มเป็นแหล่งที่2ก็ตามมาติดๆค่ะคือสะพานกับรถแห่งแรกเนี่ยถล่มลงมาเรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนเลยนะตอนนี้ก็กำลังสืบสวนสอบสวนดูกันอยู่ก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุกับสิ่งก่อสร้างถล่มเป็นแห่งที่2ตามมาติดๆช่วงสายของวันนี้ประมาณ 10:34 นที่ผ่านมากรมทางหลวงรายงานว่าเนื่องจากฝนที่ตกหนักเป็นเวลานานทำให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7หลังคาช่องเก็บเงินค่าผ่านทางตู้เก็บที่1แล้วก็2เนี่ยบริเวณด่านบางประกง2พังถล่มลงมาดูภาพเลยคุณผู้ชมเบื้องต้นยังพบว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคมออกมาระบุถึงอุบัติเหตุหลังคาช่องเก็บค่าผ่านทางที่พังลงมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งก็บอกต่อไปด้วยว่าสำหรับสภาพทางจุดเกิดเหตุถนนคอนกรีต6ช่องทางซึ่งเข้าระบบ3ช่องทางแล้วก็มีการเป็นระบบทางออกอีก3ช่องทางเนี่ยสภาพยังทางดีอยู่ไม่มีหลุมไม่มีบ่อเบื้องต้นอธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วส่วนด้านของนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเสียใจเหมือนกันกับทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันพร้อมกับได้กำชับกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงย้ำให้ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดและให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกพื้นที่ของโครงการในการปรับปรุงสะพานแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทั่วประเทศเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่สะพานถล่มมาเท่านั้นมีอีกเรื่องนึงฝนตกเนี่ยก็เป็นเหตุให้เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์สนามบินแม่ฟ้าหลวงนอกจากเหตุการณ์ถล่ม2แห่งที่เราว่ากันไปแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอุบัติเหตุใหญ่ทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมด้วยนั่นคือเหตุการณ์ที่เครื่องบินนกแอร์ลื่นถลายออกนอกรันเวย์สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายโดยมีดราม่าตามมาหลังจากนั้นด้วยถึงระบบในการดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารหลังจากที่เหตุการณ์ทำให้เกิดความล่าช้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเที่ยวบินที่ DD108 เส้นทางดอนเมืองเชียงรายซึ่งทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 บรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด164คนพร้อมกับมีลูกเรือทั้งหมด6คนออกเดินทางจากดอนเมืองออกไปโดยนกแอร์เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บนะนกแอร์ออกมาแถลงการเลยว่าขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีฝนตกหนักทำให้เครื่องบินลื่นถลายออกนอกรันเวย์และนักบินเองก็สามารถที่จะจอดเครื่องได้อย่างปลอดภัยนำผู้โดยสารพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดลงจากเครื่องเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุแล้วก็อุบัติการณ์ของอากาศยานรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินโดยสารสายการบินนกแอร์ที่ได้ลื่นถลายออกไปนอกรันเวย์ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็ตลอดจนให้มีเรื่องของมาตรการมาดูแลผู้โดยสารอย่างทันท่วงทีด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกว่าดราม่าที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์เหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนกับคําแถลงการของนกแอร์แต่ถึงที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องดราม่าที่ก็ไปติดตามกันต่อได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศของโลกเนาะพอเรามานั่งดูกันจริงๆเนี่ย climate change ใช่มั้ยมันก็ส่งผลกระทบกับโลกไม่น้อยเหมือนกันแต่เหนืออื่นใดแหละ infrastructure เนี่ยไอ้สาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ safety net ของเราน่ะคุณภาพชีวิตนะกรุงเทพคุณภาพชีวิตดีๆที่ลงตัวก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็สอบสวนดูกันต่อว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรไงถ้าดูข่าวทั้งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็ร่วมถึงสนามบินเนี่ยกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็ต้องเข้ามาดูแหละนายกก็กำชับแล้วนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะว่าจะผลออกมาสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงกันแน่นะคะ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้